สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับ ก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้ผมก็ต้องมาต่อนะครับอังกฤษนะครับเรื่องในแกรมมานะครับตอนที่10นะครับเสียบนะครับก็ลุยกันเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถ้าใครไม่ Subscribe Like Share ผมก็ข้างล่างเลยนะครับตามลิงก์นะครับมี2อันนะครับอันแรกก็ YouTube นะครับอันที่2ก็ที่จริงมี Facebook ด้วยนะครับอีกอันนึงก็เป็นบล็อกของผมนะที่ผมไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ไป Subscribe นะครับใน YouTube Channel ของผมนะครับมาครับวันนี้ก็มาเรื่อง indefinite pronouns นะครับก็คือพวก no one everybody every anything อะไรพวกนี้นะครับมาดูนะครับ A นะครับอย่างแรกเลยนะครับ indefinite pronouns นะครับใช้ระบุบุคคลหรือกลุ่มคนนะครับโดยไม่เจาะจงอันใดอันหนึ่งครับโดยไม่เจาะจงว่าอันไหนนะครับก็เช่นนะครับ no one is in the bathroom นะครับแปลว่าไม่มีใครในห้องน้ำห้องอาบน้ำนะครับ bathroom ก็ประมาณห้องอาบน้ำ no one is in the bathroom ไม่มีใครในห้องน้ำนั้นไม่รู้ว่าใครถึงมีก็ไม่รู้นะครับว่าใครประมาณนั้นก็คือไม่เจาะจงว่าเป็นใครหรือเปล่าว่าเป็นนักเรียนหรืออะไรอย่างนี้นะครับเห็นครับต่อมาครับ everybody is very happy when our team wins the tournament นะครับเอาแปลว่าทุกคนดีใจมากแฮปปี้มีความสุขครับเมื่อ our team ก็คือทีมของเรานะครับชนะทัวร์นาเมนต์เย้นะครับต่อมานะครับสมชัย you do anything his daughter asks นะครับครับสมชัยครับเป็นพ่อนะครับก็คือจะทำทุกๆอย่างครับเพื่อลูกสาวของเพื่อแม่ทำทุกๆอย่างที่ลูกสาวของตนนะครับที่ลูกสาวของเขานะครับขอนะครับขอนะครับ ask ไม่ได้แปลว่าถามอย่างเดียวนะครับบางครั้งก็แปลว่าขอได้นะครับพ่อขาหนูขอ iPhone หน่อยได้ไหม Samsung S5 อะไรงี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับสมชัยนะครับสมชัยนะครับ you do anything his daughter asks นะครับนะครับพวกนี้ทั้งหมดนะครับพวก no one ไอเนี่ยครับ no one everybody anything ครับถึงแม้จะเป็น everybody คือแปลว่าทุกๆคนใช่ไหมครับทุกๆคนนะครับก็ยังใช้ถือว่าเป็นเอกพจน์นะครับเพราะฉะนั้นverb ที่เราใช้ตามครับก็ต้องเป็นเอกพจน์ครับเอกพจน์นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคำต่างๆนะครับที่เป็น indefinite pronouns นะครับก็มีประมาณนี้ครับเฮ้ยกลับก่อนนะครับเอาละครับถ้าเป็นบุคคลใช่ไหมครับก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกครับก็คือใช้ one นะครับก็คือเช่นนะครับจากน้อยไปหามากครับ no one ไม่มีใคร no one anyone ก็คือใครก็ได้นะครับ anyone ใครก็ได้ต่อมาก็ someone นะครับใครบางคนนะครับแล้วก็ everyone คือทุกๆคนนะครับทุกๆคนนะนอกจากบุคคลนะครับจะใช้เป็น one ได้นะครับก็ยังใช้เป็น body ได้นะครับเช่น nobody ไม่มีใคร anybody ใครก็ได้นะครับ somebody ใครบางคนนะครับ everybody ทุกๆคนนะครับคำแปลเหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันเป๊ะนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับใช้แทนกันได้นะสำหรับสิ่งของนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็ใช้คำว่า things นะครับ things ปกตินะครับ thing นะครับแปลว่าของนะครับสิ่งของนะครับก็จากน้อยไปหามากครับคือไม่มีเลยนะครับก็คือ nothing nothing นะครับ nothing nothing นะครับก็ anything ก็บางสิ่งบางอย่างแม้อะไรบางสิ่งไหนก็ได้นะครับก็ต่อมาก็ something อะไรบางอย่างครับบางอย่างอะไรบางอย่างในห้องนี้ป่ะนะครับประมาณนี้ something is in my room หรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็ everything ครับทุกอย่างนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ยากนะครับเราต้องเรียนเราก็ต้องรู้นะครับเช่น no one นะครับแปลว่าอะไร anyone แปลว่าอะไร someone แปลว่าอะไร everyone แปลว่าอะไรนะครับแล้วเราก็จะใช้ได้นะโอเคนะครับสำหรับข้อ B นะครับ one นะครับ one นะครับเป็นอะไรที่ใช้กันเยอะมากนะครับแล้วก็บางอย่างก็ใช้แล้วไม่ใช้มั่งใช้มั่งไม่ใช้บ้างเยอะแยะนะครับครับเช่นนะครับ one นะครับใช้แทนเป็นคำสรรพนามครับที่บ่งบอกถึงคนหนึ่งนะครับหรือว่าใช้แทนจำนวนหนึ่งก็ได้หรือว่าใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของ1อันในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับครับงงใช่ไหมครับงงใช่ไหมครับก็มาดูกันเลยนะครับก็ตามตัวอย่างนะครับเห็นนะครับ4นาทีแล้วเว้ย example นะครับexample นะครับประโยคนี้นะครับสำหรับอันแรกครับก็คือคำสรรพนามที่บ่งบอกถึงคนคนหนึ่งครับเช่นนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีคนใช้นะครับอันนี้ครับ one must never give up no matter how difficult the obstacle isobstacles are นะครับแปลว่า once นะครับคนเราเกิดมานะครับคนหนึ่งนะครับเกิดมา must never give up
ไม่ห้ามที่จะไม่ต้องยอมแพ้นะครับห้ามยอมแพ้เด็ดขาดนะคนเราเกิดมาห้ามยอมแพ้เด็ดขาดนะครับ no matter how difficult ไม่ว่า no matter how difficult the obstacle are นะครับไม่ว่าสิ่งอุปสรรคมันจะยากเพียงใดก็ตามนะครับประมาณนี้นะครับ one must never give up no matter how difficult the obstacles are นะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับว่าภาษาไทยก็แปลไปแล้วครับแต่ข้อ2นะครับข้อ2ข้อ3ครับใช้แทนจำนวนหนึ่งนะครับผมจะใช้วันแทนจำนวนหนึ่งครับเช่นนะครับ I have durians นะครับ Do you want one? Do you want one? นะครับแปลว่าผมนะครับก็มีทุเรียนอยู่หลายลูกหรือว่าหลายพูนะครับหลายพูนะครับเป็นลอลิงหรือเปล่าหลายพูนะครับ Do you want one? คุณเอาอันหนึ่งไหมก็คืออันหนึ่งนะครับอันหนึ่งนะครับแทนจำนวนหนึ่งนะครับคือ I have durians ครับมีทุเรียนหลายลูกคุณเอาหนึ่งหรือเปล่านะครับก็ถามนะครับหรือว่าข้อ3ครับ Which car are you talking aboutรถยนต์คันไหนที่คุณพูดถึงนะครับ the red one or the one in white color นะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าอันสีแดงหรือเปล่าอันคันสีแดงหรือเปล่าหรือว่าคันที่เป็นสีฟ้าเอ้ยสีขาวนะครับ white color นะครับ the red one or the white one ก็ได้นะครับหรือว่า the red one or the one in white color นะครับหรือว่า the one in red color or the one inwhite color ก็ได้นะครับก็แปลว่าอันสีแดงเดือนสีขาวคันสีแดงเดือนสีขาวนะครับว่าคุณพูดถึงรถยนต์คันไหนนะครับมานี้นะครับต่อวันนะครับตรงนี้ใช้บ่อยมากนะครับผมก็ใช้บ่อยนะครับอันนี้นะครับต่อไปนะครับใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของ1อันนะครับในกลุ่มนั้นๆนะครับอันนี้เขียนพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ดูตัวอย่างครับเช่นนะครับ one of my children is sick I need to bring her to the hospital นะครับก็คือลูกของฉันคนหนึ่งป่วยนะครับ I need to bring her to the hospital ฉันต้องนำหล่อนนะครับไปโรงพยาบาลนะครับก็คือแบบคล้ายๆแบบทำงานอยู่ครับแล้วเจอเรื่องด่วนพอดีลูกไม่สบายนะครับไม่สบายอาจจะหนักมากนะครับก็เลยต้องพาลูกนะครับไปโรงพยาบาลนะครับก็ประมาณนี้ครับ One of my children is sick I need to bring her to the hospital นะครับครับสำหรับประโยคที่5นะครับone of the boxes นะครับ box เติม es นะครับเพราะว่าเป็น x ข้างหลังนะครับก็เลยต้องเติม es ครับ one of the boxes on the table contains a treasure นะครับ one นะครับ one of อะไรก็ตามนะครับมันจะเป็นคำเอกพจน์นะครับเช่นนะครับพ่อมีแค่1ครับก็คือ1ในกล่องพวกนี้สมมติมีหลายกล่อง on the table สมมติเนี่ยเราก็มีโต๊ะใช่ไหมโต๊ะนะครับโต๊ะนะครับเราก็มีกล่องมาวางไว้1 2 3 4 5 6 7 9 10นะครับแล้วก็บอกว่าแล้วก็มีคนบอกว่า one of the boxes นะครับ1ในกล่องนี้ที่อยู่บนโต๊ะนะครับ contain a treasure นะครับ contain แปลว่ามีอยู่ข้างในก็คือเก็บอะไรอยู่ข้างในนะครับ contain a treasure แปลว่าสมบัตินะครับหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือทรัพย์สมบัติหรือว่าอะไรที่มีค่านะครับ treasure นะครับประมาณนั้นนะครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันนับได้หรือไม่ได้นะครับถ้านับไม่ได้ก็ไม่มีอะนะครับถ้านับได้ก็จะมีอะนะผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็ต้องลองดูนะครับตรงนี้ก็อาจจะผิดได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็สอนอย่างอื่นนะครับเรื่องวันนี้นะครับเรื่อง indefinite pronouns นะครับผมก็ไม่ค่อยชอบพวกคำนี้เท่าไหร่ครับผมแค่รู้ว่า no one everybody if anything can ก็ได้แล้วครับไม่ต้องเซ็งพวกชื่อนะครับเห็นไหมครับสำหรับใครที่ยังไม่ subscribe like share นะครับก็เชิญได้นะครับyoutube.com/user ครับ drabrader 1นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ชมนะครับ and I'll see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย